สวัสดีครับพบกันเป็นประจำเจอหน้ากันทีไรก็เป็นอันมั่นใจว่าของแท้ STG เซ็นคอนเสิร์ตเปิดเมื่อไหร่หัวเราะเมื่อนั้นให้คุณภาพคุณเต็มๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับภูมิใจอย่างยิ่งที่จะให้คุณพบกับตลกหญิงนะครับที่อยู่ในชั้นแนวหน้าซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่คนในขณะนี้นั่นคือแป๋วบ้านโป่งหรือแป๋วชวนชื่นกับชวนชื่นหามหาชนชุดที่5ชมกันได้เลยครับก็วันนี้จะพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปสถานที่ที่ท่านบางคนอาจจะไม่เคยไปบางท่านอาจจะเคยไปกันแล้วนั่นคือการเดินทางโดยสายการบินไทยบางคนคิดว่าการนั่งเครื่องบินนี่จะขึ้นยากไหมเขาทำกันยังไงต้องใช้มารยาทในการเดินทางยังไงผมจะพาท่านมาพบกับผู้แนะนำการเดินทางนั่นคือแอร์ออสเตสก็เชิญพบกับแอร์ออสเตสสาวสวยของเราเลยดีกว่าเป็นการเดินทางบนเครื่องบินเขาจะเดินทางไปไหนกันนั้นอยู่ที่มารยาทของการเดินทางพบกับแอร์ออสเตสเลยปากแล้วร้อนเลยคุณเป็นใครคะเนี่ยผมเป็นคนอยู่ที่สนามบินครับอ๋อเป็นคนอยู่ที่สนามบินเป็นคนปล่อยรถเมย์ฮะแล้วคุณมาทำอะไรแถวนี้ก็อยากจะทราบเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินผมไม่เคยไปไหนเลยอ๋อการขึ้นเครื่องบินนะคะบางท่านนี่อยากจะไปต่างประเทศหรือว่าเป็นเครื่องบินในประเทศกับต่างประเทศนี่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะอย่างเครื่องบินในประเทศก็แค่ซื้อตั๋วก็ไปได้แล้วนะคะแต่เครื่องบินต่างไปต่างประเทศไม่ต้องไปไกลมากแค่ไปมาเลเซียอะไรนี่เราต้องมีพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตนี่คืออะไรฮะพาสปอร์ตนี่เป็นหนังสือเดินทางเหมือนคล้ายบัตรประชาชนอย่างนั้นแหละค่ะเอาไว้เดินทางไปต่างประเทศค่ะเวลาคุณเข้าประเทศไหนเขาก็จะปั๊มตาว่าคุณผ่านประเทศนี้มาแล้วครับนะคะแล้วก็คุณต้องมีวีซ่าวีซ่าคือเป็นการขอไปอยู่ที่นั่นอ๋อวีซ่าเนี่ยไม่รู้จักแต่พิซซ่าฮะเคยกินอร่อยเหมือนกันไอ้นั่นมากินได้ค่ะแต่ไอ้นี่แดกไม่ได้ค่ะแอร์ต้องพูดพอด้วยครับทานอ๋อทานค่ะโอ้โหแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยใช่สิเป็นแอร์โฮสเตสเราเป็นคนไทยแล้วทำตัวให้เรียบร้อยเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสทุกคนไทยไม่ได้เพราะคนไทยนี่มือไม้อ่อนจริงครับมารยาทดีพอคนพอแขกขึ้นเครื่องบินปุ๊บเราก็ต้องไหว้ผู้โดยสารมาครับแล้ววันนี้เราก็จะพาท่านมาพบกับการทำงานภายในเครื่องบินว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมีคนไหนอยากจะไปต่างประเทศไหมคะนะมีไหมฮะมียกมือเลยนะฮะถ้าไม่มีอย่างนั้นพบกับผู้โดยสารของเราเลยดีกว่าค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโปรดทราบรถของใครขยับด้วยค่ะตอนนี้รถของท่านฝางจักรยานนะคะนี่อะไรแอร์ออสเตสไม่ใช่พนักงานห้างเอามันก็พูดคาๆกันนี่แหละค่ะแต่ประกาศเรียกคนขึ้นเครื่องเลยเครื่องจะออกท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงพนมเปญเฮ้ยสู่ LA อเมริกาอันนี้ไปพนมเปญค่ะเหรอเครื่องบินลำนี้ไปพนมเปญค่ะแล้วไปลงที่ไหนอ๋ออาจจะลงกลางทางเพราะพวกเขายิงตกก่อนค่ะไม่ได้ไป LA ดีกว่าค่ะท่านที่จะเดินทางสู่ LA เชิญขึ้นเครื่องได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาค่ะใจเย็นน่านอนไหมคะเพลงคลาสสิกมากแหมลูกนี่นั่งเครื่องบินซะตั้งนานแล้วอ้าวมันก็ต้องมีการกล่อมบนเครื่องบินนี่จะมีโทรทัศน์ให้ดูนะคะมีสารคดีให้ชมเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตความปลอดภัยในเครื่องบินด้วยนะคะว้าวมาแล้วนักธุรกิจแน่ๆว้าวหล่อจังเลยไฮว้าโคตรเลยว้าวว้าวโอ้ฮายอ้าวเย้เอาให้ตายเอาให้ตายหยุดหยุดปิดเลยโอ้โหเดินสโลว์ทุกเรื่องมึงจะลามาถึงไหนฮะกลัวแล้วมานี่มาเนี่ยเซ็งที่ผายเลยเว้ยเซ็งอะไรเซ็งอะไรเซ็งเสียงเพลงเนี่ยมานี่เลยมานี่อ๋อพอเมียมาด้วยนี่ทำเป็นเซ็งเหรอฮะนี่มาทำไมเนี่ยฮะไม่เชื่อใจผัวตัวเองไม่เชื่อใจเรื่องอะไรติดผู้หญิงใช่ไหมนี่คุณจะบ้าหรือไงเนี่ยพี่มาธุระอันเนี้ยตามมาทำไมเสียงดังกระชั้นอันเนี้ยก็เป็นอะไรอ่ะพูดมาเลยนะปีเตอร์หมายความว่าไงทำแบบนี้ฉันทนไม่ได้นะปีเตอร์ท
ทำไงเนี่ยแค่เดินหลอกแค่นี้เป็นอะไรเหรอเดี๋ยวคุณมาทะเลาะกันทำไมเนี่ยคุณเป็นใครคะฉันเป็นเมียเขาค่ะแล้วคุณล่ะเป็นผัวครับอ้าวเดี๋ยวนี้มึงพี่น้องมึงลอกกันเองแล้วเหรออุ๊ยตายคุณขาในเรื่องค่ะนอกเรื่องเราเป็นพี่น้องกันอ๋อภรรยาผมเองฮะอ๋อแล้วทำไมมาทะเลาะอะไรกันบนนี้ล่ะคะผมจะไปทำงานเนี่ยท้องไส้ยังตามมาอีกทำไมเห็นท้องตามมาไม่ได้หรือไงก็ตามมาทำไมอ่ะดูสายตามันก็รู้มึงเจ้าชู้มากที่สุดเลยฮะแค่ดูสายตาแค่นี้เหรอเจ้าชู้เจ้าชู้สิอะล่ะค่ะอย่าทะเลาะกันคุณนั่งเถอะค่ะผัวเมียกันอยู่กินกันมาตั้งหลายปีจะทะเลาะกันทำไมคะคุณฆ่ากันสิคะฆ่าดีดีกันดีกันค่ะดีกันที่เขาจะมาตีกันมาทะเลาะกันไม่ได้ค่ะหึงผัวมากก็เกิดไปรูปหล่อต้องหึงค่ะไม่ต้องมาหึงหรอกไม่ต้องมาหึงหรอกติดแอร์โฮสเตสใช่ไหมพูดมาเลยมึงจะบ้าหรือไงเนี่ยติดแอร์โฮสเตสคนนี้ใช่ไหมก่อนที่จะพูดอะไรดูหน้าตามันสิทำไมคุณนั่งเถอะค่ะนั่งเถอะนะคะเดินค่ะฉันนั่งนะคะนั่งล่ะคะคุณยายไม่เป็นไรลูกป้ายหน้ายายก็ลงแหละแน่นี่ไม่ใช่รถเมย์ค่ะอะไรอ่ะเครื่องบินเครื่องบินน่ะยายจะไปลงไหนล่ะคะอ๋อจะไปญี่ปุ่นลูกอ้าวนี่เขาไป LA เขาไม่ผ่านญี่ปุ่นยายจะลงมาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยายลงกลางทางลูกถ้าลงกลางทางสงสัยยายต้องลงนรกแล้วล่ะค่ะลงเครื่องบินสิลูกเชิญเชิญนั่งค่ะจะนั่งเลยนะคะผู้ชายเป็นงี้ทุกคนแหละทำไมเป็นยังไงพอเมียท้องปุ๊บก็ติดผู้หญิงใหม่ติดใครนี่ไม่เคยติดใครเลยเนี่ยเฮ้ยทาทาไม่เคยเชื่อว่าปีเตอร์ไม่ติดใครปีเตอร์เคยติดใครฮะไหนพูดมาดิพอพูดนี้ไปหน่อยก็เสียงดังเหรอก็เสียงดังอ่ะดิเสียงดังจะกัดหูฉันด้วยอ่ะเป็นหมาละไม่ว่าเลยไงฮะเดี๋ยวค่ะใจเย็นๆค่ะนี่คุณกำลังท้องกำลังไส้ทำอารมณ์ไม่ดีแล้วทำหน้าตาบูดเบี้ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกออกมาก็หน้าเหมือนคุณหรอกไม่ใช่หน้าเหมือนใครไม่หน้าเหมือนใครเหมือนฉันก็ดีแล้วอ่ะนี่คุณไปนั่งข้างหลังดีกว่าค่ะจะได้ไม่ทะเลาะกันผมไม่อยากนั่งใกล้หรอกครับแต่อย่างนี้คุณยายขยับมานั่งข้างหน้าหน่อยค่ะได้ค่ะตีกระจังเลยผมเมียคู่นี้ไม่ให้เรามาแล้วลูกจริงๆอยู่บ้านเดียวก็อยู่บ้านก็ดีแล้วไงอยู่บ้านจะดีไงล่ะกูไม่เคยไว้ใจมึงเลยทำไมคนท้องคนไส้ก็ต้องอยู่บ้านสิเบอร์ผู้หญิงมีติดบ้านทุกวันเลยแล้วโทรก็กริ๊งกังเสียงผู้หญิงทั้งนั้นเลยนั่นทำธุรกิจนะเนี่ยธุรกิจแล้วจับมาเที่ยงวันฮะนี่มึงไม่ต้องพูดมากนะโรงแรมมาเช็คเอาท์ใช่ไหมมึงจะบ้าหรือไงฮะทำไมเสียงดังเลยฮาจิ๊กอีจังไรมาด่ากูเรื่องอะไรเนี่ยหนูไม่ด่ายายนะคะมึงด่าใครอ่ะด่ามันนู่นค่ะแล้วไปคิดว่าด่ากูช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยควายเนี่ยกูด่ามึงพอใจอย่าทะเลาะกันค่ะอย่าทะเลาะกันนั่งให้เรียบร้อยนะคะก็เชิญผู้โดยสารท่านต่อไปเลยค่ะเรื่องเราจะออกแล้วนะคะหัวเราะทำไมแล้วมึงหัวเราะทำไมเฮ้ยมดงานนี้ถ้าเรียบร้อยนะกูให้มึง 60% เลยวางเรียบร้อยแล้วระเบิดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาขึ้นมาทำไมเนี่ยอ้าวก็มาวางบนเครื่องบินไงกูบอกให้ไปวางที่ล้อเอ้ยวางที่ล้อล้อก็ระเบิดเครื่องบินก็ไม่ระเบิดดิพอล้อมันระเบิดเครื่องบินมันก็ขึ้นไม่ได้เราก็ป้นเครื่องบินไงโอ้ยเราไปป้นบนอากาศดีกว่าตื่นเต้นดีมึงเอาลงไปวางเลยอ่ะก็วางแล้วนี่ไงเร็วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรกันคะอ๋อไม่มีแล้วคุยกันอ๋อเอ๊ะขอดูตั๋วได้ค่ะตั๋วอ๋อค่ะค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณคุณอ้วนนี่คุณพกอะไรมาคะเนี่ยระเบิดเวลาอะระเบิดเวลาแล้วเอามาทำอะไรเอามาวางบนเครื่องบินเอามานี่ค่ะเดี๋ยวฉันไปวางให้ค่ะวางอย่าไปโดนอะไรของเขานะเดี๋ยวเขาไม่ระเบิดเอาไว้ตรงห้องเครื่องเลยนะคะมันจะได้ระเบิดง่ายๆค่ะยังไงวะเชิญนั่งเลยนะคะเถอะตอนนี้เป็นใครอ่ะโจรโจรทำอะไรทำไมยิงไอ้พุทธเอ๋คุณคะท
ทำไมพกปืนขึ้นเครื่องบินล่ะคะเอามานี่ค่ะฉันจะเก็บไปให้ค่ะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวคุณยิงไปแล้วมันดังหนวกหูนะคะผมทะเลาะ กับเมียผมก็พอแล้วเนี่ยแล้วมายุ่งอะไรกูอ่ะผมไม่อยากทะเลาะ คนอื่นนะนี่ไม่ต้องยุ่งคนอื่นเลยมาทะเลาะ กับฉันนี่ทำไมทะเลาะมึงทำไมอ่ะเสียงดังทำไมคนอื่นเขาไม่รู้ได้ไงนะมันนั่งใกล้ๆกูไม่ได้เหรอก็ได้นั่งใกล้ๆทำไมเล่าอ๋อนั่งไกลๆกูคนอื่นเขารู้ว่ามีเมียแล้วเหรอฮะจะบ้าหรือไงไม่อยากทะเลาะ กันรู้เปล่าใครบ้าฮะไอ้บ้างตักดีไหมเนี่ยทำไมอ๋อทำไมดูปากเนี่ยปากดีฮะพวกเนี้ยปากดีใช่มันปากดีแต่มึงอะปากเหม็นไกลๆเหม็นที่ไหนเล่าเห็นไหมเขาบอกมึงปากเหม็นปากเหม็นจริงเลยปากเสียงจริงเลยไม่ทอปากมาสิปากดีเหรอพี่ปากโอ้โหได้แล้วยายเป็นอะไรก็เห็นไหมเล่ามันมาทะเลาะ กันข้ามหัวกูอยู่เนี่ยก็เขาทะเลาะ กันเขาทะเลาะ กับยายหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะ กับกูแต่กูนกหูแล้วยายจะโวยวายทำไมมันนกหูนี่ว่าก็ยายนี่แหละนกหูแหละโวยวายมาเนี่ยมันเนี่ยมาทะเลาะข้ามหัวกูอยู่เนี่ยโวยวายจะอีกแกจะอยู่ร้อนของมาเนี่ยเอาอีกแล้วนะคะคุณมีปืนไหมในครอบครองอีกแล้วนะคะเอามานี่ค่ะฉันจะเก็บไปให้นะคะคุณเนี่ยทะเลาะกันจังเลยยายยายก็ชอบหาเรื่องกับเขางั้นยายไปนั่งข้างหลังไปขอบใจจ้ะดุเหลือเกินนะอ้าวกูดุแล้วมานั่งข้างกูทำไมเนี่ยกูชอบความท้าทายตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะทำการตรวจภายในค่ะเฮ้ยภายในเครื่องบินค่ะคุณแป๋วมันโป่งคนไหนคะคนไหนดร.อุทิศคะผมเองครับคุณยายสาหร่ายคนไหนคะมาค่ะไม่ใช่นักเรียนนะคะรู้แล้วว่ามานั่งลงค่ะเป็นทำไมไม่นั่งล่ะคะคุณยายนั่งให้เรียบร้อยค่ะคนไหนเสือโหยคะเฮ้ยน้องสาวเข้าใจอะไรผิดเปล่าฮะทำไมอ่ะพี่เสือหิวก็หิวโหยถูกแล้วไงคะครับเชิญนั่งค่ะคนไหนเสื้อใบคะผมเองครับอุ้ยอ้วนจังเลยน่ารักจังเลยค่ะครับคุณเป็นโจรเหรอคะเป็นพี่น้องกันอ้วนมา2คนเลยครับมาทำอะไรคะปนเครื่องบินฮะขอบคุณค่ะที่ใช้บริการค่ะเชิญนั่งเลยค่ะฮะมองหน้าทำไมจะจีบกูเหรอฮะจีบกูเหรออยากตายใช่ไหมฮะจะจีบกูอยากตายเหรออันแน่ตาเอคุณมีปืนอีกแล้วนะคะทำไมคุณเอามาเยอะจังล่ะคะมานี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปให้นะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เครื่องของเราจะทะเยอทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทะยานเชิญผู้โดยสารและเข็มขัดให้เรียบร้อยขอเชิญช่างเครื่องตรวจเครื่องบินด้วยค่ะเชิญเลยนะคะช่างเครื่องนี่เป็นผัวอีหวานค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรคะไม่นั่งหรอคะบอกมันอย่ามายุ่งกับกูอ๋อเชิญนั่งค่ะเขาเป็นป๋าร้านยมพยงนะมาไปไปเอ๊ะคุณโวยวายทำไมเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องไงหรอกทำไมล่ะมันเอาอะไรมาติดหลังกูอ้าวก็หางเครื่องบินไงแล้วมาเกี่ยวอะไรกูแล้วคุณนั่งไหนล่ะนั่งตัวสุดท้ายเนี่ยอ้าวคุณนั่งตัวสุดท้ายก็เอาหางไปด้วยสิคะเครื่องบินไม่มีหางจะขึ้นกันยังไงล่ะคะฉันนั่งค่ะลองใส่ดูก่อนสิคะถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะแก้ให้นะคะไม่ใช่ชุดนักร้องไม่ได้กูโจรนะเนี่ยนะคุณหันข้างสิคะหันข้างเห็นไหมคุณใส่หางอันนี้สวยกว่าหางเก่าคุณตั้งเยอะกูรู้แล้วไอ้บ้าตอนนี้ได้เวลาเครื่องเราจะขึ้นแล้วนะคะเชิญผู้โดยสารทุกท่านลากเข็มขัดนิรภัยนะคะเชิญค่ะตอนนี้เครื่องของเราเริ่มทะยานสู่ท้องฟ้าแล้วค่ะตอนนี้เครื่องของเรากำลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะจอดอะไรยายเครื่องบินมึงจะทับหมาเนี่ยหมาที่ไหนแล้ว
กัปตันขับเครื่องบินกัปตันเหรอค่ะใครนะกัปตันใช่เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะคะกัปตันเนี่ยนี่คือกัปตันขับเครื่องบินค่ะโอ้ยมองยังไงก็เหมือนคนแคะเอ๊ะคุณนี่นี่กัปตันของฉันนะคะมันมาจากไหนอ่ะอ๋อเขาคือกัปตันซอและหมัดละมาจากซาอุดิอาระเบียค่ะชั่วโมงการบิน 3,412 ชั่วโมงได้รับเหรียญกล้าหาญแล้วก็เหรียญดีเด่นจากซีเกมค่ะเออไม่เกี่ยวไปส่งนักกีฬาค่ะแล้วตอนนี้มาขับอยู่สายการบินไหนอ่ะอ๋อตอนนี้ประจำการอยู่แดนเนลามิดค่ะกูจะไปรอดไหมเนี่ยรู้จักเราด้าแอร์ไหมรู้จักโบอิง747รู้จักไหมเพิ่งตกเมื่อไวๆนี่เองนั่นแหละตกเพราะไอ้นี่แหละค่ะไม่ต้องกลัวค่ะถึงยังไงเราก็ตายพร้อมกันค่ะเฮ้ยแล้วทำไมเขาใส่หมวกไม่ได้อ๋อเขาเป็นเด็กหัวโตเมื่อก่อนนอนตามงานวัดค่ะที่แท้ก็คนเตี้ยนี่เองเขาเชิญกัปตันค่ะเขาเคืองที่เขาใส่นั่นสูตรไม่ใช่เสื้อโค้ทนะคะเชิญค่ะเชิญกัปตันค่ะสตาร์ทเครื่องเลยนะคะกัปตันตีไม่ติดค่ะตีไม่ติดค่ะตีเนี่ยอีหนูนี่เครื่องบินนะไม่ใช่คูโบต้าติดเลยค่ะติดตอนนี้เครื่องของเราเริ่มทะยานสู่ท้องฟ้าแล้วนะคะตอนนี้เครื่องเราเชิดหัวขึ้นแล้วค่ะนะคะตอนนี้เชิดหัวขึ้นตายอยู่ที่ระดับ 45,000 ฟิตค่ะนอนจะเถิดนอนอย่ามัววอนอะไรใจมันมองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์กล่อมกล่อมควันด้วยต้องหาแล้วพี่แค่4ก็เหม็นแล้วตอนนี้เครื่องเราทรงตัวได้แล้วค่ะทำไมฮะที่มาที่นอนฮะที่มาที่นอนเอาอีกแล้วนะคะคุณเสือใบคุณมีอาวุธปืนไหมในครอบครองอีกแล้วนะคะเป็นอะไรเอามานี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปให้นะคะคุณนี่ทำไมพกมาหลายกระบอกออกมานี่ออกมายกมือขึ้นทำไมพกมาเยอะจังละปืนน่ะหมดแล้วค่ะไม่เชื่อหรอกโอ้โหนี่คุณแดกกับระเบิดเข้าไปเหรอคะเนี่ยทำไมมันใหญ่จังละพี่อ้วนเหรอหมดยังไม่มีแล้วนี่ไงก็บนเครื่องบินก็เลี้ยงอาหารฮะคุณจะเอามาทำไมเยอะแยะนะคะเพื่อหิวค่ะนี่ไงนี่อีกคุณนี่พกมาเยอะจังเลยหมดหรือยังหมดแล้วครับอะไรอ่ะเอามานี่ค่ะฉันจะเก็บไปให้นะเดี๋ยวเวลาจะเยี่ยวก็ต้องเดินไปเบิกกันสิฉันนั่งให้เรียบร้อยทำตัวตามสบายเลยค่ะอีหนออะไรคะคุณยายยายมีปัญหาลูกมีเรื่องอะไรคะปวดท้องเยี่ยวจะเข้าห้องน้ำรอสักครู่ค่ะอะไรเนี่ยสุขาไงยายสุขาเหรอคิดว่าสุโขทัยนี่มันไม่เก่าอย่างนั้นหรอกเชิญเลยค่ะคนหนึ่งจะทานอาหารอะไรไหมคะอีนี่เยี่ยวอยู่กูจะกินอะไรลงอ่ะโอ้ยนี่กูเยี่ยวนะเนี่ยไม่ใช่หนังสงครามใครเอาหมาขึ้นเครื่องบินเนี่ยพอโอ้ยไหลเป็นน้ำตกเลยกูขอใจลูกเสร็จแล้วลูกกัปตันคะชาร้อนค่ะเชิญทำตัวตามสบายเลยนะคะเฮ้ยได้เวลาแล้วเว้ยเฮ้ยดังลงทุกคนหยุดหยุดจะทำอะไรมั้งหยุดนี่คือการล่นล่นหัวใจคืนมาอย่าขัดขืนดีกว่านี่มึงเป็นอะไรเนี่ย
ล้นไงเดี๋ยวก็ตีได้สันเลยไปจัดการมันเอามือไว้บนหัวหัวมึงไอ้แกทุกคนอยู่ในความสงบใครเปิดเพลงอะไรนะครูหมอพร้อมแล้วอะไรกันเนี่ยพลาดตลอดทำอะไรไม่เคยได้ดีทำไมเดี๋ยวผมเลยครับทำไมมึงเป็นใครเนี่ยหยุดนะน้าชื่ออะไรครับหุยเรียกน้าทำไมเนี่ยน้องชื่ออะไรชื่อแป๋วค่ะคุณพี่หน้าตาน่ารักดิจริงเหรอพูดจริงเหรอข่มขืนมึงจะทำอะไรมดข่มขืนนะพี่มึงจะบ้าหรือไงหลังจากที่ผมออกชายแดนไป5เดือนผมไม่เคยเจอผู้หญิงเลยเฮ้ยมดคนท้องคนไส้ยังไม่เว้นเลยไงวะอะไรวะมันท้องเนี่ยเอ้ยกูก็ท้องนี่ไงมันท้องคนละอย่างทำไมมึงอะในท้องมีแต่ขี้แต่มันมีเด็กเว้ยในท้องมีเด็กอ่ะแล้วใครเอาเด็กเข้าไปไว้ในท้องก็ผัวมันเลยนะคนไหนผัวนี่ไงเออเก่งนี่เอาเด็กเข้าไปไว้ในท้องเหรอครับบัสเซ่ทำไมเด็กอยู่ข้างนอกก็ไม่มีอากาศหายใจสึกยัดเข้าไปในท้องอีกมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงอะบ้าหรือเปล่ามันคนละอย่างกันเขาเรียกว่ามีคันน่ะคันเหรอเออมีคันคันแล้วทำไมไม่กล้าเออมันคันคนละอย่างแบบในคันมีเด็กน่ะในคันมีเด็กเด็กคันเก่าเด็กคันโอ้โหกูขายเอาอย่างงี้มดมึงยกเว้นสักคนได้ไหมอีกคนนี่กูขอยาวเองเหรอไม่ใช่ถ้านอกใจอีกคนนี้นะกูยกให้มึงหมดเลยไหนเนี่ยเออคุณต้องไม่คิดอย่างที่คนอื่นเขาคิดกันนะคะไม่นะคะคุณต้องไม่มีกิจกรรมทางเพศกับฉันนะคะเขาเฮ้ยฉันรับไม่ได้ค่ะยายเป็นของผมเถอะอย่าไปทำยายกันเลยค่ะยายแก่แล้วถ้าจะข่มขืนข่มขืนเถอะค่ะสงสารยายแกไม่ต้องเสือกเขาจะเลือกใครก็ตัดสินใจเองชอบสารแหน่เรื่องชาวบ้านเขานักกูจะได้บังก็มาขวางอยู่เนี่ยเอาเลยป่ะลูกอย่าถึงคิวแล้วจะเรียกเฮ้ยใครชื่อดร.อุทิศมึงเหรอลูกไปดีเลยโหดร้ายโหดหลอกนั่นมึนหรือเมาอ๋อเล่นกี่เรื่องก็หล่อในเราเดินสโลสโลทุกเรื่องบทบาทแค่เท้าเขาอะอย่าบทบาทอย่าโอ้นี่มึงหล่ออะไรนักหนามึงหล่ออะไรนักหนาเป็นพระเอกเหรอฮะพี่มันนี่แหละซ่อนไมโครฟิล์มอะไมโครฟิล์มอยู่ไหนไม่มีครับตั้งอย่าบอกไปไหนล่ะมานี่ก่อนอย่าเพราะคนท้องนะคะทำเขาเถอะอย่าทำฉันเลยทำเขาเถอะอย่าทำฉันฆ่ามาให้ตายเลยค่ะฆ่าใครกูจะฉ่ามึงเนี่ยอย่านะคะที่คนท้องอย่าทำฉันเลยค่ะถ้ามึงไม่บอกว่าไมโครฟิล์มอยู่ไหนมึงเอาเด็กในครรภ์ออกมาเลยจะยิงลูกมึงให้แตกฉันไม่รู้มันเป็นยังไงไมโครฟิล์มอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ้าวมึงท้องปลอมนี่ฉันหลอกผัวฉันอยากตามผัวฉันมาดีมากไปยืนรวมกันยายมานี่ทำอะไรยายอยากฆ่าคนอื่นฆ่ายายเธอฆ่าทำไมไม่ฆ่ามึงล่ะมานี่จะเอาเลยเหรอคะยินเฉยฉันจะเริ่มมีอารมณ์แล้วเฮ้ยมอสยายจะตายอยู่แล้วยังแหนกหมากอีกเหรอคะเคี้ยวอะไรเอาออกมาเคี้ยวอะไรลิ้นกูเองแล้วเคี้ยวทำไมอร่อยดีลูกไม่เปลืองตังค์โอ๊ยไมโครฟิล์มอยู่ไหนยายยายไม่รู้ลูกยายฟอร์มกับผมอ่ะ
อยู่ไหนเป็นหลอดหรือเปล่าใช่เป็นหลอดขนาดนี้สีขาวอ๋อยาหอมฮาเตดีมีลูกเล่นลิ้นเหรออยากตายใช่ไหมยายไม่เคยเล่นลิ้นไปยืนรวมกันไปยืนรวมกันแย่มาเนี่ยฮะไม่นะคะคุณต้องไม่ลวนลามทางผิวหนังนะคะไม่นะคะคุณมาล้วงอย่างนี้ล้วงอย่างนี้ดีกว่าค่ะอะไรเธอให้ท่าหัวไปยืนรวมกันนับ1 2 3คุณจะเริ่มยิงทีละคนถ้าไม่บอกว่าไมโครฟิล์มอยู่ไหน1 2เออก็นับเข้าไปแล้วช่วยกันนับกลัวเขาจะเหนื่อยค่ะ1 2 3เฮ้ยหยุดก่อนมาแล้วขวัญใจช่วยฉันด้วยค่ะตุ๊กแกแดงตุ๊กแกช่วยด้วยอีสีแดงสีแดงเอ๊ะทำไมคุณตัวจริงกันในโทรทัศน์มันกินตาอย่างนี้ล่ะคะเอ๊ะพี่เจมไม่สั้นอย่างนี้นะพี่เจมสูงไม่หรอเอ๊ะทำไมคุณออกมาเป็นหนังสโคปคะเนี่ยโทรทัศน์ปลอมหรือเปล่าที่คุณดูอ่ะอีสีแดงช่วยด้วยค่ะเฮ้ยอีสีแดงเดี๋ยวเราจับซะด้วยดิเมื่อต้นเดือนที่แล้วที่กูป้นใช้หน้าเท้ามึงก็ขัดขวางกูแน่นอนพี่ไอ้บ้าเอ้ยช้าอย่ารัวไปเลยเดี๋ยวค่ะคุณขาถ้าลูกปืนแดกไม่ได้ค่ะคุณนี่เก่งเกินไปแล้วจัดการมาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไม่ได้เลยนะจัดการจับมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจับตัวด้วยดิอาการร้อนไปหมดแล้วถ้าแกแน่จริงแล้วก็ตัวดีกว่าป๋าเลยพี่ใส่มันคราวนี้กูไม่ปล่อยมึงแน่แล้วมึงอ่ะเดี๋ยวผมลุมมันทีหลังสู้กันเลยค่ะพี่เจนสู้กันเลยค่ะจัดการมาเลยค่ะอีซีแดงสู้ค่ะด้วยเล่นของด้วยฮะปลุกทำไมไม่ใช่พระเราก็ยืมเขาใส่แล้วจะปลุกทำไมนี่ขดักกระทิงแดงกับม้ายังหลับเลยนะเนี่ยโอ้โหแกตีลังกาอันนั้นโอ้โหเก่งจังเลยเฮ้ยว้าเสนอให้ท่านชมในท้องเรื่องลูกทาสเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญชมครับเรามาพบกับไอ้แก้วชีวิตไอ้แก้วที่เป็นทาสในเรือนเบี้ยชีวิตของเขาน่าสงสารเขาอยู่แบบทาสที่ลำเค็นขอบคุณที่รักถ้าเราเกิดมารูปร่างนี้เราคงฆ่าตัวตายไปนานแล้วร่างกายเขาผอมสู้เพราะเขาเป็นทาสไม่ได้ทานอาหารม
ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพ่อเอ๋ยน้องเอ๋ยเจ้ารู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าคนคืนเบาลูกที่เธอให้ไว้มนุษย์ที่ไรหัวใจสะเทือนพี่กลัวไอ้หนุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางควันยืนพี่ทนต้องฝืนยืนร้องไห้โถพี่มากรุงเทพเที่ยวหางานทำตากแดดหน้าดำพี่ทนทำป้ายทั้งงานรับจ้างทุกแห่งโหนเป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปเพื่อแต่งกับเธอไอ้แก้วมึงร้องไห้ทำไมวะกูลืมเนื้อคิดว่าเสียใจในชีวิตปะโถชีวิตการเป็นทาสอย่างข้าเป็นไงต้องอดมื้อกินมื้อน่าสงสารจะกินแต่ละมื้อก็ต้องกินกระเป๋าหือกระป๋องอ้าวมึงกินดีกว่ากูอีกนะน่ะเศษที่เขาเหลือละพี่โถดูสิเอาดูที่ตะกะเช้าแล้วข้าวยังไม่เคยตกถึงท้องสักเม็ดโหแล้วมึงอยู่ได้ยังไงเนี่ยกูกินแต่ก๋วยเตี๋ยวถึงว่าบวมเชียชอบเย็นตาโฟแต่ทาสอย่างข้าก็มีความรักมึงรักอยู่กับใครวะข้ารักกับลูกของคุณหลวงเฮ้ยมึงไฟสูงเกินศักดิ์นะน่ะความรักไม่มีกำแพงขวางกั้นถ้าคุณพระรู้มึงจะโดนเคี่ยนข้าไม่สนใจขอให้ความมันของข้ามีประโยชน์อะไรมันอะไรขอให้ข้ามีความรักความรักของข้าไม่มีกำแพงขวางกั้นโหเอ็งรักข้าสงสารข้าไหมรักสิวะเราเป็นทาสด้วยกันนี่วะเอ็งส่งแชร์แทนข้าทีจริงของกูก็ตายแล้วกูไม่มีปัญญาจะส่งเหมือนกัน 3,000 ดอกแค่350เองเพื่อนเอ้ยโอ้กูเปียหนักกับมึงอีก100นึงเปีย90เปียไปได้ยังไงทุเรศจริงๆเลยเอ๊ะตะวันสายบ่ายคอยแล้วมึงนัดกับใครไว้เนี่ยทำไมเธอไม่เอาข้าวมาให้พี่กินซะทีล่ะลูกของคุณพระสิคิดถึงจังเลยแล้วคุณหนูก็เดินทางมาหาไอ้แก้วหาอะไรเออตัวยังวัวยังควายวิ่งผ่านไปได้กันด้วยพี่แก้วพี่ร้องไห้แล้วมึงพี่หัวเราะทำไมอ่ะดีใจสิท่าที่เจอข้าที่มาพี่ร้องไห้สิเห็นหน้าเธอวันใดน้ำตาพี่จะเช็ดหัวเขาจริงหรือเปล่าพี่แก้วยามกินพี่ก็ไม่ได้นอนยามนอนพี่ก็ไม่ได้กินอ้าวแล้วมันจะกินไปนอนยังไงเลยอย่างนั้นอ่ะมันยังไงกันมายามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำหน้าของเธอมันก็มาลอยอยู่ตรงหน้าพี่ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าพี่แก้วข้าดีไหมข้าไม่เชื่อพี่หรอกในหัวใจของพี่นอกจากคนอื่นแล้วไม่เคยมีเธอเลยดีนอกจากเธอแล้วไม่มีคนอื่นเขาพูดถูกแล้วนอกจากเธอแล้วมีคนอื่นแล้วนอกจากเธอแล้วไม่มีคนอื่นเลยพี่แก้วจ๋าดูสิพี่อดข้าวนะผอมไปเยอะเลยนะพี่นะพี่เคยหนักถึง95กิโลแล้วตอนนี้พี่หนักเท่าไหร่พี่ลดไปขีดกว่าๆแล้วจ้ะโหไม่น่าลดเลยลดขีดกว่าๆแค่ขีดกว่าๆเองเหรอสงสารพี่ไหมสงสารว่าพี่รักเธอจริงๆข้าไม่เชื่อไม่เชื่อพี่จะสาบานต่อหน้าสิงโตหินตัวนี้แลบลิ้นเลยสิงโตแลบลิ้นเลยเจ้าแม่ไซพี่ขอสาบานต่อหน้าเจ้าแม่ไซอ๋อที่นะเมอร์ลี่คิงแห่งนี้เหรอใช่มีเจ้าแม่ไซด้วยเหรอใช่สาบานวันใดถ้าพี่คิดคดทรยศความรักขอให้พี่มีใจอันเพลิดเพลินเจริญใจอันเป็นไปเป็นไปก็ตายสิอันเป็นไปสิจ้าถ้าพี่แก้วรักข้าค่าตัวพี่ได้เยอะๆดีจ้าขอให้หัวหน้าคณะพี่จงไว้ไว้วอดพี่จะได้เป็นพี่ไม่เอาพี่ผักหายแล้วนี่มึงสาบานแล้วมึงแช่งกูแช่งมันไม่พูดดีๆหน่อยสิพี่ใช่สิ่งดีๆจะได้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแปลว่าโปร่งจงเจริญข้าจะไม่อมข้าจะไม่อมเงินข้าขอสาบาน
จริงเหรอที่เธอบอกเธอไม่อมข้าจะซื่อสัตย์จริงๆนะพี่ไหนเธอลองอ้าปากสินั่งไงเหรียญบาทยังอยู่ในปากเลยนั่นเป็นคนตายแล้วนะพี่มันไม่เกี่ยวกันวันนี้เธอเอาอะไรมาให้พี่กินเอาข้าวมาให้พี่ข้าวอีกแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเป็นพิซซ่าบ้างล่ะเธอโทรไปสิ7127000เฮ้ยสมัยนั้นไม่มีพิซซ่าพิซซ่าเขาไม่กินนั่นเอาไอ้นี่ดีกว่าพี่อะไรจ๊ะ6402222เออพี่เอาน่องนะชอบเคไม่กินแม่ไม่กินพี่กินข้าวดีกว่าแล้วข้าวเปล่าๆมันจะมีประโยชน์อะไรข้ากับข้าวมาไม่ได้หรอกพี่แล้วกับข้าวล่ะก็พ่อเอาซ่อนไว้ตู้เซฟก็เอามาไม่ได้อ่ะกับข้าวหรือเงินเอาไว้ในตู้เซฟได้แต่ข้าวเปล่าพี่กินเถอะพี่แก้วพี่ไม่อยากกินหน้าเธอพี่ก็อิ่มไปหมดแล้วไอ้พี่บ้าอะไรก็ไม่รู้คนอะไรก็ไม่รู้หน้าแล้วไอ้บ้าทุเรียนพี่พูดเล่นจ้ะอ้าวพูดจริงๆสิพี่ไม่รักข้าเหรอแต่เธอก็สวยนะนี่ว่าพี่เล่นพ่อมาในตาพี่พี่แก้วน่ารักจริงๆเลยเมียพี่แก้วเดี๋ยวเกิดพ่อเห็นเข้าพี่อยากให้เมียกินข้าวดีกว่าพี่ป้อนพี่สิอันนี้ไงเอาพี่กินนะไอ้ฟักพ่อว้ายอุ้ยพ่อตกใจได้ขนาดนี้มึงเรียกใครพ่อใครมานี่มึงอะไรมึงรีแป๋วฮะพ่อพ่อพ่อเจอโถอีลูกไม่รักดิโอ้โหอ๋ออย่านี่กูจะทันยังไงกับมึงดีอย่าตามข้าเลยข้ากลัวจะมึงส่งมาแล้วส่งมาแล้วเหรอเอาเลยมึงมึงโอ้ตาเอาไม่ใช่ตะก้อเอาการเล่นหนังมันต้องมีแอคชั่นฮะแอคชั่นเฉยๆไม่ใช่เตะตะก้อกันมากไปเลยพ่อเจ๋ออย่าทำร้ายกินข้าวอีกแล้วฮะกินข้าวอย่าทำร้ายพี่แก้วอย่าทำร้ายพี่แก้วอย่านะพ่อขออย่ามันกำลังถีบกูอยู่นะเนี่ยข้าห้ามพ่อไม่ให้ทำพี่แก้วอะนี่มึงถือดียังไงเพราะมึงกล้ากินข้าวในเรือนพี่ของกูพ่อเจ๋อมึงเป็นอะไรผมเป็นทาสครับมึงเป็นทาสมึงกล้ากินข้าวจานเดียวกับกูเชียวเหรอฮะคนละจานครับท่านมึงนี่บังอาจมาแล้วอีแป๋วอะไรเจ้าพ่อใครเป็นคนเอาข้าวมาให้มันกินหนูเองจะเอาข้าวให้พี่แก้วกินหนูเองเจ้าพ่อไปป่าท่านครับท่านอย่าทำอะไรคุณหนูแป๋วเลยท่านทำคุณหนูแป๋วท่านทำผมดีกว่าครับทำผมดีกว่าได้เลยนี่4 5 50มึงถีบจริงจังไปแล้วเอ้าเล่นแล้วก็เต็มที่สมบทบาทยังไงเล่าอ๋ออินในบทพ่อจ๋ามึงนี่อีลูกไม่รักดีกูจะทำยังไงกับมึงดีฮะเดี๋ยวนี้มึงเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อทำไมพ่อเอาไม่ดีแล้วลูกเอาอะไรพ่อเอาอกเอาใจเจ้าไม่ดีหรือไงฮะเดี๋ยวนี้มึงปีกล้าขาแข็งมึงไปเอากับคนอื่นทำไมมึงไม่เอากับกูเอาอะไรเอาอกเอาใจพ่อเนี่ยฮะพ่อจ๋าจะทำร้ายพี่แก้วเลยอย่าทำร้ายพี่แก้วข้าบอกพ่อตามตรงก็ได้ทำไมข้าพี่แก้วได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วได้เสียไปพ่อไปลบให้พ่อไปลบพ่อไปลบจับพ่อไว้อ้าวทำไมหายไวจังอะไรแป๊บเดียวนี่มึงได้เสียกันแล้วเหรอเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับคุณพระทำไมในท้องของคุณแป๊วในท้องอย่าพูดมีอะไรบอกพ่อไปสิในท้องอย่าไปลบจับพ่อไว้จับพ่อไว้พ่อเป็นลมมึงบอกกูมานะในท้องมึงมีอะไรแป๋วในท้องข้ามีอะไรมึงบอกนะในท้องข้ามีขี้โถกูเยอะกว่ามึงอีกกูจะไม่พูดเลยมึงอยู่กับมันมีดีอะไรฮะข้ารักพี่แก้วจริงๆนะพ่อตระกูลเราไปถึงคุณพระคุณหลวงเจ้าพญานามืนใครเป็นคุณพระกูไม่เชื่อหรอกคุณพระไม่ใส่รองเท้าแตะแบบนี้หรอกสมัยก่อนกันอย่างนี้แหละสมัยก่อนฮะแล้วมันมีอะไรฮะมันไอ้คนจนไอ้คนกระจอกบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อเป็นท่าของเรามึงไปสมควรที่จะอยู่ในบ้านของกูผมอย่าไล่พี่แก้วคอนโดอยู่นะอยู่คอนโดอีลูกชั่วพ่อจ๋าทำไมข้าผิดไปแล้วผิดไปแล้วข้าเถอะแล้วนี่จะเกิดว่าแม่มึงรู้แล้วกูจะทำยังไงอย่าบอกแม่นะพ่อว่าข้าเป็นอย่างนี้ไอ้ซักใครอ่ะมึงไม่ได้เอาข้าวถวายเจ้าที่เหรอทำไมอ่ะดูสิเขาออกมาทวงน่ะมาทำไมแล้วเขาหนีมึงอ่ะแหละเดี๋ยวธรรมะมาไงอ่ะ
ขาเป็นใครอ่ะอ้าวอ้าวจำไม่ได้แล้วครับเนี่ยใครอ่ะผีฟ้าไงโอ้ยอีตาบ้าไอ้ผู้ชายผีทะเลเนี่ยผีฟ้าไม่ใช่ผีฟ้าไม่ใช่ใครเนี่ยเอ้าจำเมียคุณหลวงไม่ได้หรออ้าวคุณหญิงอะแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะอ่ะแล้วก็ให้เรื่องมาเขาบอกต้องแต่งตัวโบราณนั่นหนูจะออกศึกแล้วเนี่ยนี่คุณจะบ้าหรือไงเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณหญิงตามีเมนเหรอครับตาแดงตาแดงทันสมัยหน่อยพี่แก้วไปดูเรื่องคุณหลวงอะไรคุณหลวงรู้เปล่าว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรเนี่ยคุณหญิงบอกผมมาสิมันมีเรื่องอะไรเลิกแล้วคะหนูเลิกกับเขาแล้วคะเลิกแล้วคะหนูเลิกกับเขาแล้วคะอ๋อยังหรอกคะไม่คิดมีใหม่หรอกคะกบหลุดมือโดดลงน้ำตะมันคนละเพลงนะคุณหญิงฮะมันคนละเพลงคุณหลวงเอาของตั้มมาตีของสูงเผื่อจะเมาเหรอคะเป็นอะไรคุณหญิงกินบิด5กระป๋องเลยเนี่ยก็มึงล่าเมื่อกี้ให้เป็นตัวทุเรียนที่คุณหลงเงี้ยนี่คุณหญิงไม่เอาสิคุณหญิงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้มีเรื่องอะไรจะมาบอกอะไรกับผมได้บอกมาสิตอนนี้คุณหลงรู้เปล่าว่าเครื่องเพชรของพวกเราหายแล้วนี่เขาเรียกเครื่องเพชรคุณหญิงไม่ใช่เครื่องเพชรเครื่องเพชรเครื่องเพชรเหรอเครื่องเพชรคุณหญิงนั่นแหละหายหมดเลย อะไรหายไปบ้างสร้อยแหวนนาฬิกาหายหมดเลยเอาเถอะเอาเถอะช่างมาเถอะไอ้เงินทองน่ะมันของนอกกายนะไม่ตายเราก็หาแทบตายไม่ตายเราก็หาใหม่ได้เออแล้วชั่วโมงนี้มันจะไปหาที่ไหนล่ะแต่ตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่านั้นเรื่องอะไรเหรอเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ฉันไม่ว่าแต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องน่าอับอายขายขี้หน้าขายขี้หน้าลูกของเราสิมันไปได้กับไอ้พวกทาสได้กับพวกทาสโธ่เท่านั้นยังไม่พอเธอรู้ไหมมันได้กับใครได้ใครมันได้กับไอ้ศักดิ์ได้กับไอ้ศักดิ์โธ่นี่นี่มึงจะเอาตุ๊กตาทองใช่ไหมเนี่ยนี่ทำไมมึงเล่นโอเวอร์จังเนี่ยฮะปวดบาดไงมากไปไปด่ามาเลยคุณหญิงด่ามาเลยนี่มึงถือดีฮะที่มึงไปด่าทางนู้นสินั่นลูกเราไอ้ตักใช่ถือดียังไงฮะชื่อพี่แก้วแก้วมึงเป็นใครมึงเป็นใครเออใช่เนื้อมึงเป็นใครมึงมีสิทธิ์อะไรมึงเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมึงเป็นใครงั้นบอกกูมาสิมึงเป็นใครมึงอะกูถามมึงอะเป็นใครนี่มึงมาสิงร่างเมียกูอยู่ใช่ไหมเนี่ยเปล่าตัวจริงเสียงจริงเลยทำไมทุเรศจังกูจริงมึงด่าใครไม่ค่อยได้เลยเนี่ยทำไมอะมึนทำบาปไม่ขึ้นเหรอสิอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเองไอ้แก้วคนอย่างมึงมานี่สิไปนอนให้หนูแทบแล้วมานี่ไปเด็กๆอย่าทำร้ายพี่แก้วนะพ่ออย่านะอย่านะพ่ออย่าทำร้ายพี่แก้วพี่แก้วเป็นผัวข้าอย่าทำร้ายเขานะพ่อไม่อีหวานอีหวานอีหวานนะเมียมันอายไปพูดเรื่องจริงอายเจ้าของร้านยอดพยงนะเนี่ยเป็นป๋าอ๋อเหรอมึงเป็นคนจับผีที่ร้านนั้นใช่ไหมอย่าไปว่าเขาเด็กๆดูอยู่ทั้งบ้านจับไอ้แก้วมาอย่านอนกลางร้านอย่าทำร้ายพี่แก้วเครียดมันเครียดมันเครียดมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะปากทำไมอ่ะทำไมไม่เครียดพี่แก้วล่ะมาเครียดหนูทำไมเล่าอ้าวแล้วมึงไปนั่งเกะกะทำไมล่ะรอไปจับมันมาจับมันมาจับมันมาจับมันนอนเครียดเครียดมันอย่าเขียนมากไปเขียนมากไปเขียนมากไปอย่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใครตีแรงกูบอกให้หลุยตัด50ไปเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยตีแรงตีแรงงั้นแรงไปอีอาเฮ้ยไอ้นั่นไม่แรงแต่แสบไปจับมันมาเอามาไปโยงว่ากระเสาแล้วเขียนมันอย่าทำร้ายคุณพระครับยกโทษให้มันนะครับไม่ได้มันผิดแค่นิดเดียวคุณพระเรียนนะ
เขียนมาไหมพ่อใครมาใครอ่ะไมเคิลเขาจะมาออกคอนเสิร์ตที่นี่เหรอใช่พ่อเฮ้ยเขียนมันสวัสดีครับตรงนี้หน่อยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะทำการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเฮ้ยหยุดกันเฮ้ยหวยออกเว้ยไม่มีใครบอกเลยวะเอามานี่เด้อเฮ้ยอีหนูเองซื้อป่ะลูกซื้อสิพ่อเยอะๆเลยเฮ้ยอีเธอซื้อป่ะจ๊ะซื้อค่ะซื้อไว้เหรอเฮ้ยหวยออกหวยออกลอตเตอรี่ไว้ด้วยพ่อหวยออกตายเงินบาทมันลอยตัวกับพึ่งหวยเหี้ยพ่อไม่มีใครบอกเลยวะที่นั่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะทำการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่9พฤศจิกายนอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้วันที่8อะออกล่วงหน้าไปอีกวันนึงงวดประจำวันที่9พฤศจิกายน2540ก่อนอื่นนั้นเราจะขอเชิญคณะกรรมการสักขีพยานมาจับสลากสีเพื่อทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวเราจะขอเชิญคณะกรรมการสักขีพยานเดี๋ยวเดี๋ยวออกกี่ตัวนะ3ตัว3ตัวก่อนเหรอออก3อ๋อออก3ตัวก่อนเราจะใช้วงล้อหลักที่1หลักที่2หลักที่3และหลักที่4ทำการออกรางวัลเลขท้ายเฮ้ยเดี๋ยวมึงมีอยู่3หลักเองอะเผื่อเสียอยู่ข้างในอีก6อันหมุนเลยครับนี่สรุปแล้วนี่หมาบวกเลขใช่ไหมเนี่ยรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่แดกที่ออกแดกอยู่แล้วเลขที่ออก4 2 2 4 2 2ถูกไหมลูกโอ้ยไม่เฉียดเลยไม่ถูกเลยว่ะสองโอ้4 2 2 4 2 2นะครับรางวัลเลขท้ายเอ้ยมันหมุนอีกครั้งนะลูกมันหมุนอีกครั้งต่อไปนะครับเราจะทำการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวเฮ้ยทำไม3ตัวฮะ3ตัว3ตัวออกไปแล้วนั่น2ตัว2ตัว2ตัวฮะ2ตัวเฮ้ยกูว่าตัวเดียวดีกว่าตัวเดียวไม่ได้2ตัวเหรอ2ตัวเราจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวขอเชิญคุณเนติพงศ์นะครับเราจะจับสลากสีขาวสีขาวนะครับเอาเฮ้ยบอกทำไมละหยิบออกมาเท่ไม่บอกก็มันจะรู้ได้ไงเรานี่มึงล็อกเข้ามาเนี่ยใครล็อกหวยล็อกเข้ามาโอ้นี่มึงกล่าวหากูเนี่ยกลับเลยขนเลยไม่ล็อกอะขอเชิญนะคุณเนติพงศ์ครับเงี้ยวแม่นซะด้วยเราจะใช้สลากสีขาวนะครับเพื่อทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวจะใช้วงล้อหลักที่1และหลักที่2ทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวขอเชิญคุณเนติพงศ์ครับ2ตัว2ล้อรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก5 2ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยอ่ะมึงเชื่อกูเหรอนะมี5แล้วมี5ก็ต้องมี1อ่ะพ่อเออต่อ1 1 1 1เงี้ยอ้าวหนูซื้อ51บอก52ได้ไงอ่ะเฮ้ยแล้วยังไงก็เนี่ยถูก2อุ๊ยถูก2ตัวไหนผู้หญิงซื้ออะไรไว้อ่ะ52อุ๊ยผู้หญิงถูก52อุ๊ยแค่ข้างล่างอย่างเดียวเลยเหรอวันนี้ไปเลี้ยงสุกี้เฮ้ยนี่เดี๋ยววันนี้เมียกูเลี้ยงไว้เออเธอแทงมาเท่าไหร่ล่ะ2บาท